สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ยังคงเจอกับเรา2คนค่ะดิฉันหทัยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับในรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่คุณโจกิ่งเพชรบุญยงก่อนนะครับเพราะว่ายังมีการรายงานภาพบรรยากาศครับของงานเทศกาลไทยที่เมืองบาทำบวกมาฝากกันด้วยนั่นเองครับวันนี้เองนะครับทางด้านของคุณโจก็พาไปชมในส่วนของบรรยากาศบริเวณบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะว่าที่บูธแห่งนี้เองครับมีการโชว์การทำกระทงโดยสาวงามครับก็มานั่งสาธิตการทำกระทงให้ได้ชมกันด้วยและที่สำคัญครับงานนี้ก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนลูกหลานคนไทยได้มาหัดทำกระทงกันอย่างสนุกสนานก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจทีเดียวนะครับมาต่อกันที่สาระที่2นะคะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ค่ะได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์นะคะไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักแรงงานไทยวิปังหลอดวันค่ะโดยนายนิพนธ์เพชรพรประภาสอัครราชทูตที่ปรึกษาและนางธนพรสิริเต็มกุลค่ะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะคะก็นำคณะไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการจัดบริการกงสุลสัญจรไปบริการด้านเอกสารงานกงสุลแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ชุดยาตำราหลวงให้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าการไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นที่ประทับใจของแรงงานไทยทุกคนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำนาทีทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะวันนี้รายการ Thailand Report นะคะจะพาท่านผู้ชมทางบ้านมาพบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีบทบาทในเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียนะคะท่านผู้นั้นคือพี่แดงหรือว่าคุณวัฒนาวรรณเสวกนะคะนายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะก็ในโอกาสที่ได้มาพูดคุยกับพี่ในวันนี้นะคะก็อยากจะพูดคุยกับพี่ถึงเรื่องร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียค่ะว่าปัจจุบันนี้มีสถานการณ์อย่างไรบ้างร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียก็เจริญเติบโตอยู่ในระดับต้นๆของอาหารทั่วไปในประเทศออสเตรเลียความต้องการของคนออสเตรเลียส่วนมากตอนนี้ก็จะหันมานิยมอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางสมาคมเองก็มีการรณรงค์ที่จะให้ร้านอาหารไทยอยู่รอดแล้วก็เป็นอาหารชั้นนำของชาวออสเตรเลียต่อไปเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนี้ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียมีจำนวนเท่าไหร่คะก็ทั้งออสเตรเลียนี้ก็ประมาณ 2,000 ร้านนะฮะแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านอาหารไทยในออสเตรเลียนะคะอยากจะติดต่อกับท่านหรือว่าทางสมาคมจะติดต่อทางไหนได้บ้างคะได้เลยครับทางสมาคมก็มีเว็บอยู่นะฮะ traa2010@gmail.com นะฮะหรือจะติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะฮะผมวัฒนาวรรณสุเอกนะฮะเบอร์โทรศัพท์0422231949ค่ะทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งค่ะ0422ค่ะ231949ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์กับทางเบอร์โทรศัพท์โดยตรงนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะพี่แดงหรือว่าคุณวัฒนาวรรณเสวกนะคะท่านนายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งออสเตรเลียที่ได้กรุณาสละเวลามาพูดคุยกับเราให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. การที่เราทะเลาะกับเพื่อนบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงว่า 1. แสดงว่าเราเป็นคนมีเพื่อน2การที่เราทะเลาะกับเพื่อนอย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนความจริงว่าเราต้องรักเพื่อนคนนั้นมาก
เพราะสุภาษิตฝรั่งบอกว่าเราจะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่มีความหมายฉะนั้นน้องๆทะเลาะกับเพื่อนมองในทางกลับกันก็แสดงว่าเพื่อนคนนั้นต้องมีความหมายกับน้องมากพระอาจารย์ก็ขอแนะนำมาทุกครั้งที่ทะเลาะกันอย่าพยายามปรับความเข้าใจในขณะที่กำลังทะเลาะเพราะจะทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างก็จะใช้อารมณ์เข้าหากันฉะนั้นตอนที่ทะเลาะกันให้ถอยออกมา1ก้าวรอให้ใจเย็นๆจากนั้นจึงค่อยหันกลับมาคุยกันเพื่อนที่แท้จริงนั้นหาได้ยากมากถ้าเรามีเพื่อนแท้ขอให้รักษาเพื่อนเอาไว้หลักประการหนึ่งที่จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับเพื่อนยาวนานก็คือจงเอาใจเขามาใส่ใจเราและจงเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาเวลาทำอะไรก็ตามเราจะไม่ตามใจตัวเองเมื่อต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละคือเคล็ดลับที่จะทำให้คืนดีกับเพื่อนได้สำเร็จจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณบรรณาวังวิวัฒน์นะครับกงสุลประจำศาลกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วตอนแรกไปสัมภาษณ์อยู่ที่ LA เลยตอนนี้วันสัมภาษณ์ในการประชุมเจ้าที่กงสุลโลกครับผมต้องอัปเดตข้อมูลว่าในส่วนของ LA นี่ตอนนี้คือบริการเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดนะครับหลายแสนคนแล้วก็งานกงสุลสัญจรคงต้องเหนื่อยนะไปมาล่าสุดไปราชการเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงราชการคืองานกงสุลสัญจรเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังนิดนะครับว่ามันเป็นประโยชน์กับคนไทยที่เราดูแลตะกี้คุณดำริดบอกจำนวนนะฮะจำนวนคนไทยที่อยู่ใน13รัฐถูกกฎหมายเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง 180,000 คนนะครับครับทีนี้ว่าที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยผมว่าอาจจะผมก็เราไม่รู้ว่าไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่ครับที่เราดูแลน่าจะ2แสนอัพขึ้นไปแน่ๆแล้วครับทีนี้คนไทยก็อยู่กระจายกัน13รัฐถ้าจะให้คนไทยเนี่ยบินมาเพื่อมาทำอะไรพาสปอร์ตมาทำบัตรประชาชนเนี่ยคุณคิดว่าคนนึงต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับค่าตั๋วเครื่องบินสมมติมาจากอลาสก้ามาจากซีแอตเทิลเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับก็อย่างน้อยก็ 5-600 แล้วที่พักอีกเท่าไหร่จะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเป็นการดีมั้ยที่ว่ากงสุลเนี่ยเราจัดทุกไปสัญจรตามรัฐต่างๆเนี่ยนะครับครับซึ่งปีนี้เรามีกงสุลสัญจรทั้งหมด15รัฐนะครับใน8เดือนแรกเราทำ15ครั้งไม่15รัฐใน8เดือนแรกเราทำไปแล้ว8ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบริการทั้งหมด 1,771 คนครับ1,771 คนถ้าเราสามารถประหยัดให้กับคนเหล่านั้นคนละประมาณ800ถึง900เหรียญเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ประหยัดต่อประชาชนเท่าไหร่ครับนะครับและงานกงสุลสัญจรนอกจากว่าช่วยทำหนังสือเดินทางแจ้งใบเกิดหรือว่าทำบัตรประชาชนให้เขาแล้วเนี่ยมันยังเป็นประโยชน์ในแง่ชุมชนสัมพันธ์เพราะว่าประชาชนเวลาเราไปหาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบปลื้มนะครับคุณดำริดแบบว่าโอ้โหกงสุลมาหาแล้วมีโอกาสได้เยี่ยมเยือนเขาก็รู้สึกว่าราชการเนี่ยกับประชาชนเนี่ยใกล้ชิดกันเขาจะรู้สึกดีทันทีนะครับอย่างปีนี้เราทำที่ฟรานซิสโกเนี่ย4ครั้งอลาสก้าเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็คิดไม่ถึงว่าจะมีคนไทยอยู่มากตอนที่จัดครั้งแรกก็ไม่แน่ใจว่าจัดแล้วจะมีคนไปเปล่าปรากฏว่าเราตั้งเป้าว่ามีคนมารับบริการเรา30คนแต่วันนั้นมารับบริการเราทั้งหมด89คนโอ้โห8คือสูงกว่าจำนวนคนไทยอยู่ในอลาสก้าเท่าไหร่ถูกที่ตามข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเนี่ย 1,533 คนครับนะครับในเมืองแองเคอร์เรจเนี่ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของอลาสก้ามีร้านอาหารไทย12ร้านนะครับครับแล้วแทบไม่เชื่อเลยว่า
มีนวดไทยมีทุกอย่างคือมีความเจริญมากนะครับก็ตอนช่วง15ปีที่แล้วเพิ่งตัวเลขอยู่ประมาณ400กว่า400กว่าคนนี่เพิ่มกี่เท่าตัวคุณดำริครับตอนแรกครับตอนที่ผมเช็คอ่ะ89คนนะที่มาทำเกินกว่าเป้าหมายที่เราทำ30คนเจ้าที่เราก็ต้องทำตอนแรกกะว่า 3:00 นเย็นเลิกพอเลิกงานแล้วเราไปเที่ยวกันไม่ได้เลิกกันตั้งทุ่มหนึ่งนะครับยาวกว่าที่เราคิดโดยไม่ได้เที่ยวเลยก็ไปเที่ยวกันหลังทุ่มแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินตีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนาร้อนนะครับครับกงฟินจอนนี่มีความสำคัญมากนะครับครับแล้วก็ปีนี้เรายังเหลือที่จะจัดอีก7ครั้งครับที่ไหนบ้างปีนี้ที่เหลือจะจัดที่ฟินิกที่เหลืออีก7ครั้งนะจะจัดที่ฟินิกจะจัดที่โอเรกอนจะจัดที่วอชิงตันเราเพิ่งไปจัดเนี่ยของวันที่แล้วผมบินมาเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ไปจัดที่เบิร์กเลย์ไปจัดที่ฟาคาเมนโต้ครับเนี่ยยังโอ้นี่เหลือในเมืองใหญ่ๆทั้งเลยนะก็ฟาคาเมนโต้เมืองหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ฮะแล้วก็อันนี้บางครั้งเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะไปนะบางครั้งประชาชนเรียกร้องเข้ามาเรามีหลักว่าถ้าประชาชนลงชื่อกันมาเนี่ยนะครับคุณอมฤทธิ์40คนลงชื่อมาเราพร้อมจะไปให้บริการแต่บางครั้งลงชื่อมาเนี่ย40ตามาจริงก็อย่างอลาสก้าเนี่ยลงชื่อ40มาจริง89นะครับก็เป็นเรื่องสูงแต่ยังไงก็ต้องบริการให้อย่างเต็มที่ครับผมคิดว่าวันนี้ก็ได้สาระที่น่าสนใจในเรื่องของกงสุลสัญจรนะครับแต่ต้องขอคุยต่อคุยกับคุณบรรณาที่ต้องคุยต่ออีกตอนนึงนะครับบัตรประชาชนสัญจรครับเดี๋ยวคุยกันตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณบรรณาวังวิวัฒน์นะครับกงสุลประจำศาลกงสุลใหญ่นครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนครับปฏิทินแรกของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศอิสราเอลค่ะนายสุวัฒน์สิทธิหล่อค่ะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ยังคงนำทางด้านของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะรวมไปถึงคุณเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมแล้วก็ครูกบค่ะพร้อมกับออดน้อยสิทธิ์จอมภพนะคะก็การไปในครั้งนี้ค่ะก็ไปโชว์แม่ไม้มวยไทยที่เมืองต่างๆในรัฐอิสราเอลแล้วก็ราชอาณาจักรฮัวไมที่จอร์แดนนะคะก็การไปในครั้งนี้ก็ตามคำเชิญของนายจักรบุญหลงเอกอัครราชทูตณกรุงเทอาวีฟค่ะก็คือช่วงนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะก็ใครที่อยู่แถวๆนั้นหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะไปร่วมงานหรือว่าไปชมกันได้ค่ะมาต่อกันที่ปฏิทินที่2ของเรากันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศอังกฤษครับทางด้านของพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศครับเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์ครับก็ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศมหาชาติแล้วก็ฟังธรรมมาเทศนาพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่15และ22กันยายนนี้เวลา 12:00 น.จนถึง 15:00 น.นะครับก็ใครสนใจก็สามารถจองเป็นเจ้าภาพกันเทศได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1619984427นั่นเองครับค่ะก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวข่าวสารเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะให้พวกเราได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกต่อนะคะเรายินดีค่ะส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางอีเมลรายการของเรา thaioversea1@gmail.com ค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย